แข็งแรงและทนทานนิรภัยป้องกันโจรได้มากกว่าแล้ววันนี้เอกำลังจะพาทุกคนมาดูกระจกนิรภัยกันดูครับว่าถ้าเขาโดนทุบแล้วความแข็งแรงความทนทานของเขานั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนไปรับชมพร้อมกับเอเลยครับและนี่คือแผ่นกระจกอันแรกที่จะพาทุกคนมาดูครับกระจกใสลามิเนต 5+5 มิลเคลือบด้วย PVB 0.76 มิลครับความแข็งแรงของเขาจะมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อโดนทุบด้วยหินแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับตรงเนี้ยมันจะมีความแข็งอ่อนทีเนี้ยเวลาถ้าแบบเข้าไปอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะสามารถหักงอได้ครับผมเมื่อเราดูชนิดแรกกันไปแล้วครับชนิดที่2นั้นแข็งแรงและทนทานกว่าครับเป็นกระจกใสลามิเนต 5+5 มิลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นฟิล์ม SGP 0.89 แข็งแรงและทนทานนิรภัยไปดูกันเลยหลังจากที่เราได้ทดสอบกระจกลามิเนตไปทั้งหมด2ชนิดแล้วไม่ว่าจะเป็นลามิเนต SGP หรือจะเป็นลามิเนต PVB ทุกท่านคงได้เห็นแล้วครับถึงความแข็งแรงของเขาว่ามีความแข็งแรงมากกว่ากระจกทั่วไปหลายเท่าตัวเลยใครที่ชอบความแข็งแรงความทนทานแบบนี้ติดต่อทาง JR ของเราเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เอก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ